จุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวไปเอเวอเรสต์นะครับทุกคนโอ้โหวิวอย่างสวยเลยนะถึงแม้เรายังไม่ถึงเอเวอเรสต์แต่เราก็มาถึงดอยสุเทพนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีครับตอนนี้ตอนเช้านะครับเวลาอยู่ที่เดี๋ยวให้ดูชิปนี่นะครับตอนนี้6:15 นะครับที่จริงผมจะบอกว่าผมควรจะไปอยู่ที่ดอยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แต่ว่าผม มัวแต่ทำอะไรไม่รู้อยู่นะจนสุดท้ายก็สายจนได้นะครับ ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17 องศานะครับทุกคนนี่เนาะนี่นะครับอุณหภูมิประมาณ17 องศานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเตรียมตัวเตรียมปอดแล้วก็เตรียมหลายๆอย่างนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันแรกนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะก็เดี๋ยวตอนนี้เรียกแก๊ปนะครับกำลังรอแก๊ปมารับเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนขึ้นไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วครับมาถึงที่ตรงบนยอดดอยอินทนนท์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับวันนี้มันวันพ่อนะครับเขามาทำบุญกันนะคนก็จะเยอะมากข้างล่างเยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรอบๆแป๊บหนึ่งนะฮะฮัลโหลนี่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับถ่ายกล้องหน่อยไปอันนี้น้องฟ้านะครับน้องฟ้าเป็นเด็ก NFT นะฮะ wow. นี่เดี๋ยวฝาก IG ฝากทวิตตรงนี้โอเคเจ๊ข้าวเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเมาฮะไม่ได้เมาความสูงนะครับเมารถนะฮะทุกคน คือลงจากรถแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยฮะเมาฮะโอ้โหก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับเมื่อกี้กำลังกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันอยู่นะฮะคือแบบว่าไม่ได้ไปไหนเลยครับคือนั่งเวียนหัวเดี๋ยวเริ่มเดินแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีนะครับเดี๋ยวขอพักหายเวียนหัวจากที่นั่งรถมาเมื่อกี้ก่อนตอนนี้เวียนหัวมากเลยครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือช่วงแรกที่ผมฝึกเตรียมตัวไปเอเวอเรสต์นะครับเพราะนั้นช่วงแรกๆนี้ร่างกายผมจะยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะเห็นผมหอบบ่อยหน่อยแล้วก็ฝึกไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่านี่มันคือช่วงแรกๆเนาะมันก็ต้องค่อยๆไล่ระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องฝึกทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังๆก็จะฝึกเยอะๆมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงแรกนี้ก็ทุกคนก็จะงงๆนะครับว่าเอ้ยทำไมฝึกนิดเดียวก็หอบแล้วเดินขึ้นบันไดแค่ไม่กี่ขั้นก็หอบแล้วก็มันคือช่วงแรกๆนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเผื่อทุกคนแบบสงสัยกันนะครับโอเคครับไปดูคลิปสนุกๆกันต่อครับปึ๊บครับทุกคนเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะครับตอนนี้คือผมเริ่มดีขึ้นแล้วฮะป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปกันท้าทายคนดูหน่อยสวัสดีครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวมีอะไรระหว่างทางน่าสนใจเดี๋ยวอัดอีกทีนะครับเชียร์ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบันไดนาคแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปนู่นเลยครับทุกคนนู่นนะครับประมาณ300 กว่าขั้นว้าวนี่ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเชียร์ครับเขาชันชันมากชันมากมากไปไปลุยกันครับทุกคนOh, oh, 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 o
ึ่งทางแล้วถึงแล้วค่ะครึ่งทางแล้วที่จริงคือว่าถ้าเราอยากจะได้แบบกำลังขานะเราต้องขึ้นลงสักสิบรอบก็ถูกกำลังขานี่คือแบบเยอะมากเลยเนาะไม่ได้เนี่ยไปนิดเดียวต่อนิดเดียวเราขึ้นมาถึงบนสุดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูบันไดก่อนนี่นะครับอันนี้คือบันไดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทุกคนมันก็ไม่ได้ยาวนะแต่มันชันมากนะครับหนาวมากแล้วก็เหนื่อยมากอย่าดมหนอก็ดีครับต้องการยาดมแล้ว thank you วันแรกของการฝึกครับเหนื่อยเหลือเกินครับแค่นี้เองอ่ะรถถูกเอเวอเรสต์อยากพี่คอมเลยโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจข้างบนนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะชิปก่อนที่เราจะขึ้นไปพระธาตุได้ขึ้นไปเสร็จเท้าหรอคิดดีดิจะเอาใกล้ๆดีเออนั่นแหละมีสมองว่ะหน้าที่เขาติดเมื่อกี้เจ๊เองมีสมองแล้วเลยว้าวอันนี้คือพระธาตุดอยสุเทพว้าวฉันมาถึงแล้วเจอครับทุกคนตอนนี้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราอยู่สูงกว่าน้ำทะเล 1,046 เมตรนะครับก็ถ้านึกว่าเป็นเอเวอเรสต์เนาะก็สูงกว่านี้ประมาณ5เท่าโอ้โหต่อกันอีก5ดอยโอ้โหเดินดูแล้วก็เดินดูแล้วทุกคนเรากำลังจะมาเสี่ยงเซียมซีกันนะครับดูกันว่าได้โชคชะตาเป็นยังไง
มันรู้ไม่ได้ตั้งใจเอามาเลข9ได้เลข9นะครับทุกคนฮะตัวมอมมอมแมมเหรอน้องมอมแมมตัวมอมมันคือตัวอะไรครับก็เป็นตัวหนึ่งในนิทานพื้นบ้านเป็นสิ่งชีวิตในอันนี้ในหิมะพานอ๋อในป่าหิมะพานน้องมอมน้องน่ารักน้องนู้นนี่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูวิวเชียงใหม่จากมุมบนดอยสุเทพกันดีกว่าทุกคนวิวสวยมากเลยนี่มันหมอกหรือควันวะเนี่ยโอ้โหมาคนทางไหนเราก็อยู่ที่นี่แหละอุ้ยโอ้ทุกคนข้างบนนี้แดดแรงมากๆครับร้อนสุดๆไหนเห็นไหมเราขึ้นตรงนั้นเออเราไปตรงนู้นเหรอปะนี่สวัสดีโทนี่โทนี่กับจอนสวัสดีครับพี่น้องเจอมากเลยคือศาลาเหรอไม่ใช่หรอกเนาะทุกคนใครรู้ว่านี่คืออะไรนะทุกคนฝากคอมเมนต์บอกด้วยเด้อแฮมแท้โอ้ยวิวสวยว้าวฮัลโหลทุกคนนี่มันประเทศเชียงใหม่ว้าวสักครั้งในชีวิตต้องมาพิชิตดอยสุเทพนะครับทุกคนโอ้ถือว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มนะฮะแม้จะได้ขึ้นบันไดแค่นิดเดียว ว้าวสุดยอดแต่นี่คือคุ้มค่าแล้วนะครับว้าวนี่คือวิว 1,000 เมตรจากน้ำทะเลนะครับทุกคนโอ้สุดยอดถึงแม้เรายังไม่ถึงเอเวอเรสต์แต่เราก็มาถึงดอยสุเทพนะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะเครื่องบินมันอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนซูมไหมครับมันก็พูดซูมไม่ได้หรอต้องซูมเลยครับคุณเครื่องบินมันอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะคันเล็กๆตรงนั้นนะครับคันเล็กนั่นคือเครื่องบินนะทุกคนเราอยู่สูงกว่าเครื่องบินอีกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราโทรหาคุณแม่กันนะครับทุกคนนี่ๆกำลังโทรอยู่กำลังโทรอยู่เดี๋ยวให้แม่มาดูวิวยามเช้าที่ดอยสุเทพด้วยนะครับนี่ๆแม่รับสายแล้วนะครับทุกคนมีอะไรให้ดูนี่แฮมแทมนี่เห็นไหมโอ้ยแอบแฝงหน่อยโอ้ยนี่มาเที่ยวดอยสุเทพสวยไหมสวยไหมสวยไหมเออสุดยอดเลย ทำไมคุณแม่แต่งตัวน่ารักจังเลยอ่ะ นี่นี่นี่เอาวิวสวยๆมาฝากโทนี่สวัสดีจอนนายนอนสบายเลยนะเจอครับทุกคนตอนนี้เรามาชมวิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปแล้วนะครับก็มาดูอะไรมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะคนเดินแรงมาก
รุนแรงสุดๆแล้วมันเป็นของโบราณว่ะอันนี้แม่อะไรวะที่ขอโชคขอลาบอ่ะเออแต่ฝันไว้ก่อนเพราะว่ายังคล้องไม่ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรถรางกันนะครับเหมือนจะมีรถรางให้เราลงจากข้างบนนี้ข้างบนวัดนี้ลงไปข้างล่างได้โดยที่เราไม่ต้องลงบันไดนะแปลว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะพี่พนักงานพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เราอะเอาตั๋วไปด้วยแล้วเราไม่มีตั๋วเลยเราก็เลยลงไม่ได้มันน่าจะเป็นตั๋วที่ซื้อมาจากข้างล่างแล้วเราก็นี่ตอนนี้ไม่ได้เราไม่ใช้ที่นี่ลงไปต้องซื้อจากข้างล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นตั๋วกลับอะไรเดินลงเหนือไม่มีแล้วสงสัยต้องเดินลงบันไดไปไม่มีที่ขายตั๋วครับสรุปไม่มีที่ขายตั๋วครับนั่นบุญไม่มีถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่รถรางขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกก็ต้องเดินลงเหมือนเดิมก็เจอแล้วเราก็เดินลงโอเคครับผมสำหรับตรงนี้ผมลืมบอกนะครับก็สำหรับรถรางถ้าสมมติว่าทุกคนอยากจะนั่งตัวรถรางเนี่ยมันไม่มีที่ขายตั๋วข้างบนนะครับมันจะมีแค่ที่ขายตั๋วอยู่ข้างล่างนะเพราะนั้นถ้าทุกคนอยากจะนั่งรถรางขึ้นลงตรงนี้นะครับเราจะต้องซื้อตั๋วมาจากข้างล่างแล้วนะครับเราถึงจะนั่งรถรางเพื่อที่จะขึ้นหรือลงตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เลยไม่ได้นั่งลงมานะแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันมีขายแค่ข้างล่างนะผมนึกว่าข้างบนก็มีขายนะก็กลายเป็นว่าไม่ได้นั่งรถรางให้ทุกคนดูนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับตรงนี้ขาลงนี่ง่ายๆเนาะขาขึ้นยากจ้าขาลงนี่ชิวมากเลยนะขาขึ้นนี่เดินเหนื่อยมันชันมากเลยนะเว้ยขอรบกันชันแผ่นกล้องไปดูดิมันชันมากเลยนะเว้ยคือทางมันถ้าสมมุติไม่ขึ้นบันไดอะแล้วถ้าเราต้องเดินอย่างนี้ขึ้นมาล้มทีนี่คือกิ้งไปเริ่มต้นใหม่เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราลงมาจากบนพระธาตุลงมาจากบนวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูร้านค้าบนดอยสุเทพนี้กันนะครับว่ามันมีร้านอะไรบ้างแล้วร้านมันเป็นยังไงนะครับแค่เงินบ่อยอันนี้มันเป็นรูปที่เขาอะไรนะวาดติดกระจกเลยนะครับดูเนื้อภาพดิเนี่ยเห็นไหมมันติดกระจกไปเลยนะทุกคนเขาแบบว่าอะไรนะแกะสลักกระจกอ่ะเนี่ยให้มันเป็นรูปนี้เลยนะครับทุกคนดูดิเอามาดูภาพใหญ่ไม่เห็นอะไรเลยสะท้อนสะท้อนหมดเลยเฮ้ยแต่มันสวยมากเลยนะทุกคนร้านแรกคะร้านแรกรู้จักชื่อนี่มันชื่ออะไรเนี่ยดอยสุเทพพาซ่านี่มีดาบด้วยอันนี้มันเป็นร้านเหมือนขายนี่ไหมอ่ะพวกแบบวัตถุมงคลอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้เนี่ยประคำที่เขาไว้นับกันใช่ไหมใช่นี่ร้อยเองนะป้านึกถึงโฮมสวิตโฮมเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะนั่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้นะทุกคนตอนผมไปบวชฤดูร้อนอ่ะผมเคยนับประคำอย่างนี้ด้วยนะที่มันเป็นแบบว่าอะไรนะอ่ะสังวิสุโรโนสุวิสังหาแล้วนั่นแหละที่เขาแลนท่องไปข้างหน้าแล้วก็ท่องถอยหลังนะครับนี่เนาะมันเป็นแบบนี้เลยนะประมาณนี้
ิงว่าลิ้นปิ้งอ่ะมีลิ้นปิ้งด้วยมีลิ้นปิ้งตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้มันเป็นร้านแบบร้านอาหารตามสั่งทุกคนครับที่นี่เขามีหลินปิงขายด้วยนะครับลูก ที่นี่เขาขายบีเพดด้ากันนะฮะโอ้ตัวไม่เฮ้ยตัวไม่แพงนะ200กว่าบาทเองดูนุ่มเออดูนุ่มนิ่มมากเลยไหนน้องขายสิอันไหนสวยอันนี้ค่ะอันนี้สวยเหรอกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอันนี้สวยนี่เหรอทำไม่ช้าตัวนู่นแล้วฮัลโหลถ้าน้องชอบอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่อ๋อส่วนใหญ่เขาไว้ทำเพราะอะไรล่ะเวลาเราเครียดปวดหัวมันจะขมวดขยายมีเส้นเลือดเนี่ยมาแบมือมาหน่อยได้ว้าวสั่นมาใหม่ไอ้ถ้าน้องมันนี่ก็เอาลูกแรกก็ได้จ้ะลูกแรกราคาไม่ถึงหรอก800นะครับใช่ครับโอ้ที่นี่เขาก็สแกนจ่ายได้ร้านส่วนใหญ่ที่นี่มันเป็นอันนี้เนาะเป็นร้านแบบเครื่องมงคลเสื้อผ้าอะไรเป็นข้าวพื้นเมืองเอออันนี้คือเจี๋ยในอีคิวซังใช่หรอไม่ใช่หรอกอุ้ยสินะฟ้าผมชอบรูปนี้มากเลยโอ้สวยครับเฮ้ยกระทิงนี่มันบูลลิชโหทุกคนดูดิอันนี้แต่อันนี้มันลายเดียวกันเลยสวยมากทุกคนมันเป็นภาพจริงๆนะเขาวาดกันจริงๆเลยนะทุกคนมันเป็นสีจริงๆนะไม่ใช่เพ้นท์นะเออเขาวาดกันไม่ใช่ภาพจริงมียุงทองยุงเงินยุงฟ้ายุงเขียวยุงฟ้าคุณแม่น่าจะชอบสีทองนะเป็นสีทองไหมคุณแม่ดีกว่าคุณป้าครับนกยุงสีทองนี่เท่าไหร่500ค่ะโอ้ไม่แพงนะเป็นงานบ้านค่ะหนูไม่แพงค่ะ500คุณน้าครับผืนใหญ่นี่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เรียกเขาป้าเดี๋ยวนี้เรียกเขาน้าเสริมรถให้ไม่เอาภาพเล็กไปหรอภาพเล็กที่เจนให้อาจจะ200พอละจริงๆไม่ได้นะคนแรกของวันนี้นะเอาเป็นพันหนึ่งพอดีอ่ะเอาภาพเล็กอีกรูปอีกรูปหนึ่งเอาไปฝากเอาฝากคนดูไหมฝากคนดูซะฝากคนดูซะหน่อยกระทิงไหมโอ้โหดูชอบยังไงนะอันไหนปลาเหรอปลาครับสวยครับคนแรกของวันนี้ติดงั้นเดี๋ยวเราเอาปลาคาร์ฟไปฝากคนดูดีกว่าจะทิ้งมันน่าจะดูดุดันไปหน่อยก็แต่เราก็อยากได้ทั้งสองอันเลยนะก็สองอันคิดตัวนี้300พอละอันนี้พิเศษให้นะโอเคครับงั้นเอาสองอันเลยครับโดนอีกแล้วฮะจัดไป3ลูกให้คนดู2ลูกให้คุณแม่1ลูกขอบคุณจ้าโชคดีนะคะครับสวัสดีครับเราได้ของฝากให้คนดูแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเราไปเล่นกิจกรรมกันอีกทีนึงเนี่ยถ้าสมมุติจะมาต้องมาเช้าๆนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่ามาแบบว่าสายๆอ่ะวิวมันจะแบบไม่สวยแล้วอ่ะร้อนด้วยวิวก็จะกลายเป็นไม่สวยแล้วนะทุกคนมันจะไม่มีทะเลหมอกให้ดูแล้วอ่ะแนะนำว่ามาหน้าหนาวด้วยนะครับจะดีมากมันจะมีแบบทะเลหมอกให้เราดู
โอเคครับทุกคนคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ